ุกคนน่าจะคุ้นเคยและเคยเห็นรูปภาพเหล่านี้กันมาบ้างแล้วใช่ครับนี่คือชาวอินเดียนแดงแต่จะเป็นไรไหมถ้าเราจะบอกกับทุกคนว่าชาวอินเดียนแดงไม่ใช่คนอินเดียและไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับอินเดียเลยแม้แต่น้อยเพราะจริงๆแล้วนี่คือชาวเนทีฟอเมริกันชนพื้นเมืองอเมริกันนั่นเองแล้วถ้าไม่ได้มาจากอินเดียแล้วชาวเนทีฟอเมริกันมาจากไหนกันแน่ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 30,000 ถึง 12,000 ปีก่อนกลุ่มคนที่ดำรงชีวิตโดยการล่าสัตว์ได้อพยพจากเอเชียมาเพื่อตั้งรกรากในอเมริกาเหนือซึ่งเอเชียที่ว่าก็อาจจะเป็นจีนเนื่องจากงานวิจัยของปี2022ผู้เชี่ยวชาญได้ทำการตรวจจีโนมจากกระดูกของคนหลายชนชาติและพบว่าจีโนมของโครงกระดูกอายุประมาณ 14,000 ปีที่แล้วจากยูนนานรัฐทางตอนใต้ของจีนตรงกันกับจีโนมของคนในหลายพื้นที่ทั้งทางตะวันออกของจีนไซบีเรียญี่ปุ่นรวมถึงอเมริกาเหนือด้วยจึงมีความเป็นไปได้สูงมากที่ชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันจะอพยพมาจากประเทศจีนผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าชาวเนทีฟอเมริกันกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ชื่อว่าแพลีโออินเดียนซึ่งพวกเขาได้นำวัฒนธรรมบางอย่างมาจากเอเชียเข้ามาด้วยเช่นการใช้ไฟการปลูกพืชและการเลี้ยงสุนัขเป็นต้นพวกเขาดำรงชีวิตโดยการปลูกพืชหลายอย่างเช่นผักบุ้งผักโขมทานตะวันข้าวโพดและการออกล่าสัตว์อย่างเมกาเทเรียมวูลลี่แมมมอธและสัตว์ทะเลต่างรวมถึงการสร้างหมู่บ้านขึ้นมาซึ่งในหมู่บ้านจะมีการทำการเกษตรทำหัตถกรรมในหมู่บ้านและมีพิธีกรรมฝังศพด้วยชีวิตของพวกเขาดูสงบสุขเป็นอย่างมากถึงขั้นที่พวกเขาสามารถทำให้ข้าวโพดกลายเป็นสินค้าการเกษตรระดับภูมิภาคในแถบมิสซิสซิปปีได้เลยทีเดียวและนี่ก็คือที่มาและวิถีชีวิตของชาวเนทีฟอเมริกันแล้วทำไมพวกเขาถึงต้องถูกเรียกว่าอินเดียนแดงอินเดียนแดงหรือ Red Indians พวกเขาไม่ใช่คนอินเดียแต่อย่างใดแต่คือหนึ่งในกลุ่มชนชาติของซีกโลกตะวันตกรวมกับชาวอาร์กติกซึ่งพื้นที่ที่พวกเขาอยู่ตรงกับบริเวณประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดาในปัจจุบันลักษณะโดยทั่วไปของพวกเขาคือตาสีเข้มผมตรงโหนกแก้มชัดและผิวสีน้ำตาลแดงหรือสีน้ำตาลเหลืองมีข้อสันนิษฐานหลักเกี่ยวกับการเรียกชนกลุ่มนี้ว่าอินเดียนแดงน่าจะมาจากสมัยที่คริสโตเฟอร์โคลัมบัสเดินเรือเข้ามาในศตวรรษที่15เป็นผู้ตั้งให้เพราะเขาคิดว่าตัวเองได้เดินเรือมาถึงจุดที่เรียกว่าหมู่เกาะเอเชียใต้หรือหมู่เกาะอินเดียจึงทำให้คริสโตเฟอร์โคลัมบัสคิดว่าคนเหล่านี้น่าจะเป็นคนที่อยู่ในประเทศอินเดียถึงแม้ชาวเนทีฟอเมริกันจะดูสงบสุขกันแค่ไหนก็หนีไม่พ้นภัยร้ายมาเยือนเมื่อชาวยุโรปประกอบด้วยชาวอังกฤษชาวสเปนชาวรัสเซียและชาวฝรั่งเศสได้เข้ามาล่าอาณานิคมในช่วงศตวรรษที่15ความโหดร้ายมากมายก็เกิดขึ้นจากการเข้ามารุกรานพื้นที่ที่ชาวเนทีฟอเมริกันอยู่พวกเขาถูกจับเป็นทาสและชาวอาณานิคมก็นำโรคระบาดติดมาด้วยเช่นไข้ทรพิษไข้หวัดโรคหัดเมื่อโรคร้ายเหล่านี้เข้ามาคุกคามชีวิตของชาวเนทีฟอเมริกันเป็นผลให้ในช่วงนั้นมีชาวพื้นเมืองเสียชีวิตลงไปประมาณ 90% ของประชากรเพราะพวกเขาไม่ได้มีภูมิต้านทานเหมือนชาวยุโรปซึ่งเกิดในพื้นที่ที่เป็นต้นกำเนิดของโรคเหล่านี้มาแต่เดิมรวมถึงพฤติกรรมการเหยียดผิวที่ชาวยุโรปจะเรียกสีผิวแบบชาวเนทีฟอเมริกันว่า Red Skin และ Red Indian เพราะเห็นว่าชาวเนทีฟอเมริกันผิวเข้มกว่าคนขาวซึ่งถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คืออินเดียนแดงนั่นเอง
ตามบันทึกเอกสาร Phipps Proclamation ปี1755พบว่าชาวยุโรปสมัยนั้นเหยียดสีผิวของชาวพื้นเมืองอย่างรุนแรงเพียงเพราะพวกเขาไม่ได้มีผิวขาวแบบชาวยุโรปนำไปสู่ความโหดร้ายป่าเถื่อนนั่นคือธรรมเนียมการล่าชาวพื้นเมืองแล้วถลกหนังหัวถ้าคนไหนสามารถทำได้จะได้รับเงินรางวัลไปโดยถ้าเป็นหัวของผู้ชายราคาจะอยู่ที่ประมาณ50ปอนด์หรือถ้าตีเป็นเงินไทยในตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ 2,000 บาทกรณีที่ไม่สามารถนำหัวมาแสดงหลักฐานได้แต่ยังมีหลักฐานอื่นๆก็จะได้รับเงิน40ปอนด์หรือประมาณ 1,800 บาทส่วนถ้าเป็นหัวของเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายที่มีอายุต่ำกว่า20ปีจะอยู่ที่ราคาประมาณ25ปอนด์หรือประมาณ 1,000 บาทกรณีที่ไม่สามารถนำหัวมาแสดงหลักฐานได้แต่ยังมีหลักฐานอื่นๆก็จะได้รับเงิน20ปอนด์หรือประมาณ900บาทนอกจากความโหดร้ายทารุณที่ชาวอาณานิคมทำไว้กับชาวพื้นเมืองแล้วพวกเขายังสะท้อนความดูถูกดูแคลนชาวพื้นเมืองเห็นได้จากเรื่องราวของพวกคาฮอนทัสซึ่งชาวอาณานิคมถือเป็นผลสำเร็จของการเปลี่ยนคนเถื่อนให้เป็นคนมีอารยะจากเดิมทีที่พวกคาฮอนทัสเป็นลูกสาวของหัวหน้าเผ่าเผ่าวาตันเผ่าพื้นเมืองเผ่าหนึ่งในสมัยนั้นก่อนที่จะมาแต่งงานกับชาวอาณานิคมที่มีชื่อว่าจอห์นรอบและเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์นั่นเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าชาวอาณานิคมมองโพคาฮอนทัสซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองว่าเป็นคนเถื่อนและมองว่าการเข้ามารับศาสนาคริสต์เป็นการรับสิ่งดีๆที่ทำให้เธอกลายเป็นคนที่มีอารยะขึ้นมาจึงไม่ใช่เรื่องที่สมควรเลยที่เราจะใช้คำว่าอินเดียนแดงหรือ Red Indians ในการเรียกพวกเขาเพราะ Native American หลายๆคนจะรู้สึกว่าคำนี้เป็นเหมือนคำดูถูกเหยียดหยามทำให้พวกเขาย้อนนึกถึงเหตุการณ์ความเจ็บปวดในช่วงที่ชาวยุโรปเข้ามาในพื้นที่และทารุณพวกเขาทั้งที่เขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่เมื่อเวลาผ่านไปร่วม400ปีในช่วงปี1960สหรัฐอเมริกาและแคนาดาได้พิจารณาเปลี่ยนชื่อเรียกชนกลุ่มนี้ใหม่ว่าเป็น Native Americanแทนอเมริกันอินเดียนเพราะอาจจะสุ่มเสี่ยงเรื่องการเหยียดเชื้อชาติแต่ถึงอย่างนั้นกลุ่มคนที่เป็นเนทีฟอเมริกันก็ไม่ได้มีแค่ชาวอินเดียนแดงแต่ยังมีอีกหลายกลุ่มเช่นชาวเอสกิโมชาวเนทีฟฮาวายเอียนชาวอลาสกาชาวนาวาโฮเป็นต้นนอกจากคำเรียกว่าเนทีฟอเมริกันแล้วบางครั้งพวกเขาก็อาจจะถูกเรียกว่าอเมรินเดียนAmerican Indian, First Nation, Aboriginal American และ Amerind ชาวยูพิกซึ่งอาศัยอยู่ในอลาสก้าตอนใต้และตะวันตกรวมถึงอีกหลายๆกลุ่มพวกเขาก็อยากให้คนเรียกชื่อกลุ่มของพวกเขามากกว่าที่จะเรียกรวมว่า Native American พอมาถึงช่วงปลายยุคปี1970แคนาดาเปลี่ยนคำเรียกกลุ่ม Native Americanเป็น First Nation เพื่อสื่อว่าชนพื้นเมืองกลุ่มนี้เป็นชนพื้นเมืองกลุ่มแรกที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในบริเวณพื้นที่ของแคนาดาแต่ชาวพื้นเมืองก็ยังต้องการให้เรียกพวกเขาตามชื่อของกลุ่มดั้งเดิมเช่นชาวอลาสก้าและชาวอินูอิตการสำรวจในปี2021พบว่าสหรัฐอเมริกามีชนพื้นเมืองและชนเผ่ารวมๆแล้วประมาณ 9.7 ล้านคนและล่าสุดเมื่อปี2022รัฐบาลได้มีการรับรองชนพื้นเมืองและชนเผ่าต่างๆ324กลุ่มจากที่มีอยู่ประมาณ574กลุ่มด้วยความที่ชนเผ่าพื้นเมืองของอเมริกานั้นมีหลายชนเผ่ามากๆยากที่จะระบุชื่อให้ครบทั้งหมดนักมนุษยวิทยาและนักภูมิศาสตร์จึงแบ่งกลุ่มพวกเขาตามพื้นที่การรวมกลุ่มทางวัฒนธรรมเพื่อช่วยในการศึกษาแบ่งออกเป็น10พื้นที่ได้แก่กลุ่มทางตะวันออกเฉียงเหนือเช่นชาวทัสคาโรราชาวโอไนดากลุ่มทางอาร์กติกเช่นชาวอลิวชาวอินูอิตกลุ่มทางพื้นที่ราบเช่นชาวอาราปาโฮชาวคอมเมนชีกลุ่มทางพื้นที่ราบสูงเช่นชาววาลาวาลาชาวคลิกคิทัน
กลุ่มทางตะวันออกเฉียงใต้เช่นชาวเชโรกีชาวครีกกลุ่มทางตะวันตกเฉียงใต้เช่นชาวซุนีชาวเผ่าอาปาเช่กลุ่มทางแคลิฟอร์เนียเช่นชาวโฮคานชาวฮูพากลุ่มทางตะวันตกเฉียงเหนือเช่นชาวชิมเชียนชาวตะลิงกิตกลุ่มทางเกรทแบซินเช่นชาวแบนน็อกชาวยุทธและกลุ่มทางแถบชานเมืองเช่นชาวโอจิบวาชาวครีซึ่งแต่ละกลุ่มอาจจะมีวัฒนธรรมย่อยๆที่แตกต่างกันบ้างตามสภาพแวดล้อมที่เป็นภูเขาบ้างป่าบ้างทุ่งหญ้าบ้างแต่ทั้งหมดก็คือ Native American หรือชนพื้นเมืองอเมริกันทั้งสิ้นเชื่อว่าใครหลายๆคนที่ฟังอยู่น่าจะเคยได้ยินใครสักคนเรียกการแต่งตัวสไตล์อินเดียนแดงหรือ Native American ว่า Apache หรือเคยเห็นภาพจากสื่อหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆกันมาบ้างแล้ว Apache คืออะไรพวกเขาคือใครจริงๆแล้ว Apache พวกเขาก็คือหนึ่งในชนเผ่าของ Native American นี่เองซึ่งพวกเขาเป็นที่โด่งดังจากวีรกรรมการต่อต้านการรุกรานของชาวอาณานิคมนำโดยหัวหน้าเผ่าและคุณหมอของเผ่าที่มีชื่อว่าเจโรนิโมถึงท้ายที่สุดจะไม่สามารถเอาชนะได้แต่ก็ทำให้กลายเป็นเผ่าที่ครองตนเป็นอิสระได้นานกว่าเผ่าอื่นๆในยุคก่อนที่พวกเขาจะถูกรุกรานจากชาวยุโรปพวกเขาได้สร้างวัฒนธรรมการใช้เครื่องมือหินเช่นหอกธนูฉมวกการใช้ไฟการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์หลายชนิดเช่นสุนัขอัลปาก้าลามะเป็นต้นและบางพื้นที่ก็พบร่องรอยการทำเครื่องปั้นดินเผาวัฒนธรรมที่น่าจะทรงอิทธิพลที่สุดที่ชาวเนทีฟอเมริกันมอบให้สหรัฐอเมริกาจนถึงทุกวันนี้นั่นก็คือภาษาโดยภาษาอังกฤษที่พูดกันทุกวันนี้มีส่วนหนึ่งมาจากคำศัพท์ของ Native American เช่นชื่อเมืองและชื่อต้นไม้อย่างคำว่า Hickory และ Mahogany นอกจากนี้สหรัฐอเมริกายังเรียนรู้วิธีการเพาะปลูกจาก Native American โดยเฉพาะการปลูกข้าวโพดจนทำให้ข้าวโพดเป็นพืชเศรษฐกิจของอเมริกาได้ในที่สุดรวมถึงการให้ความสำคัญกับผู้หญิงเนื่องจากผู้หญิงชาวเนทีฟอเมริกันจะมีบทบาทในสังคมค่อนข้างมากเช่นการวางแผนและการตัดสินใจส่งผลให้สหรัฐอเมริกานำแบบอย่างเกี่ยวกับเรื่องสิทธิสตรีของเนทีฟอเมริกันมาใช้ในปัจจุบันด้วยนอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมการเต้นของผู้หญิง The Jingle Dress Dance ซึ่งเป็นวัฒนธรรมการเต้นที่มีเอกลักษณ์ตรงการนำฝาดีบุกของยาสูบมาประดับตกแต่งชุดพวกเขาจะเต้นอยู่บนพื้นหญ้าเพื่อขอพรให้คนป่วยหายป่วยจนมาในปัจจุบันได้กลายเป็นเทศกาลประจำปีของเมืองไซเลสเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างนิวพอร์ตกับลินคอนความเลื่องลือถึงความกล้าหาญของชนเผ่าอาปาเช่ก็ส่งอิทธิพลให้สื่อสมัยใหม่นำไปเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวละครกลุ่มหนึ่งในอนิเมชันของญี่ปุ่นชื่อดังอย่างชาแมนคิงโดยใช้ชื่อตัวละครกลุ่มนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นว่าแพชชี่โซคุหรือในภาษาอังกฤษคือชนเผ่าแพชนั่นเองเวนดิโกสัตว์ประหลาดมีเขารูปร่างสูงใหญ่หน้าตาเหมือนทั้งคนและสัตว์ก็เป็นตำนานของชาวพื้นเมืองซึ่งได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบันจนถูกนำไปถ่ายทอดผ่านสื่อทั้งภาพยนตร์หนังสือและภาพวาดและวัฒนธรรมที่เราน่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างกับ Thanksgiving สำหรับคนขาววันนี้จะนับเป็นวันขอบคุณพระเจ้าแต่สำหรับชาวเนทีฟอเมริกันถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ที่เชื่อว่าวันแตงกิวิ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในปี1621บริเวณพลายมันโดยเป็นวันที่ชาวอาณานิคมเฉลิมฉลองในฤดูเก็บเกี่ยวและมีชาวเนทีฟอเมริกันร่วมอยู่ในงานนั้นด้วยเรื่องราวเหมือนจะดีที่ทั้งสองยังหลงเหลือความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันบ้างแต่กลับกลายเป็นว่าแตงกิวิ่งปีหลัง
เป็นวันที่ชาวอาณานิคมฉลองในวาระที่สามารถยึดครองพื้นที่ของชนเผ่าพื้นเมืองได้สำเร็จซึ่งมีชนเผ่าพื้นเมืองเสียชีวิตประมาณ700คนหลังจากยุคล่าอาณานิคมชนพื้นเมืองจึงถือว่าวัน Thanksgiving เป็นวันสำคัญในแง่ของการระลึกถึงบรรพบุรุษผู้เสียชีวิตในยุคล่าอาณานิคมและร่องรอยความเจ็บปวดที่ชาวอาณานิคมทิ้งเอาไว้แต่เพราะเหตุผลเดียวกันนี้ชาวเนทีฟอเมริกันบางส่วนจึงไม่อยากให้มีวันแตงกีวิ่งเพราะทำให้พวกเขาหวนนึกถึงความเลวร้ายที่เป็นแผลใจฝังลึกตลอดมาความเป็นอยู่ของชาวเนทีฟอเมริกันถือว่าดีขึ้นหลังยุคล่าอาณานิคมซึ่งกินเวลาเกือบ200ปีแต่ก็ยังมีการถูกเลือกปฏิบัติอยู่ในสังคมอยู่บ้างโดยตัวอย่างเหตุการณ์เลือกปฏิบัติที่เราจะเล่าต่อไปนี้จะทำให้เกิดบุคคลสำคัญของชาวเนทีฟอเมริกันขึ้นมาอีกหนึ่งคนเหตุการณ์ที่ว่าก็คือการที่แพทย์คนขาวคนหนึ่งปฏิเสธที่จะไม่รักษาชาวพื้นเมืองคนหนึ่งซึ่งเป็นเหตุทำให้คนไข้คนนั้นเสียชีวิตลงในที่สุดนี่คือคำบอกเล่าเรื่องราวอันเป็นแรงบันดาลใจของซูซานลาเฟลชปีคอร์ตหญิงสาวชาวเนทีฟอเมริกันคนแรกที่จบการศึกษาด้านการแพทย์และรักษาคนไข้โดยไม่เลือกปฏิบัติว่าคนไข้คนนั้นจะเป็นคนไข้เนทีฟอเมริกันหรือเป็นคนไข้ผิวขาวและยังเปิดคลินิกในรัฐเนบราสกาโดยไม่ใช้ทุนของรัฐบาลอีกด้วยปัจจุบันอัตราการเข้าทำงานรับราชการและการทหารของชาวเนทีฟอเมริกันมากกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศประมาณ 5% และในกลุ่มที่ทำงานราชการนี้ก็จะเป็นผู้หญิงชาวเนทีฟอเมริกันประมาณ 15% ในทุกวันนี้ชาวเนทีฟอเมริกันได้รับสิทธิและอิสรภาพมากขึ้นเราอาจจะเคยเห็นดารานักร้องและบุคคลที่มีชื่อเสียงมากมายซึ่งมีเชื้อชาติสืบทอดมาจากชาวพื้นเมืองเช่นทอมมี่ออเรนนักเขียนนวนิยายเชื้อสายเผ่าชายแอนแอนอาราปาโฮเจ้าของผลงานเรื่องแด่แด่ซึ่งได้รับรางวัลอเมริกันบุ๊กอวอร์ดในปี2019ด้วยซานแมคแคลนอนนักแสดงเชื้อสายลาโกตากับผลงานมากมายเช่นInto the West และ Hawkeye Jimi Hendrix มือกีตาร์เชื้อสายเชโรคีผู้ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในมือกีตาร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ดนตรีร็อกแต่ก็ไม่ใช่ว่าการเหยียดเชื้อชาตินั้นจะหายไปสมุดเพราะในหลายๆครั้งถึงแม้จะอยู่ในยุคที่ก้าวหน้าขนาดนี้แล้วเราก็ยังคงเห็นข่าวคนในอเมริกาเหยียดชนพื้นเมืองอยู่เรื่อยๆเช่นการถูกปฏิเสธการรับเข้าทำงานเพียงเพราะเป็นชาวพื้นเมืองหรือจะเป็นเรื่องที่หญิงคนหนึ่งถูกย้ายออกจากห้องรวมของโรงพยาบาลไปอยู่ห้องเดียวเพราะเพื่อนร่วมห้องไปบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าไม่อยากหายใจร่วมกับเธอซึ่งเธอเป็นชนพื้นเมืองถึงแม้จะไม่มีการนองเลือดเหมือนยุคล่าอาณานิคมแต่แน่นอนว่าการกระทำเหล่านี้ย่อมสร้างบาดแผลทางจิตใจและสะท้อนทัศนคติในแง่ลบของคนขาวบางคนที่มีต่อคนพื้นเมืองดังนั้นปัญหาการเหยียดคนพื้นเมืองก็เป็นอีกปัญหาในสังคมที่สมควรได้รับการแก้ไขเหมือนกันเพราะไม่ว่าใครก็ไม่ควรถูกลดทอนคุณค่าและทิ้งไว้ข้างหลังทั้งนั้นโดยเฉพาะคนที่มาจากประเทศเดียวกัน